รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังกิจการของคณะสงฆ์กิจการของพระสงฆ์องค์พระเจ้าโดยแล้วก็รวมถึงกิจกรรมของชาวพุทธซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญสำหรับการบำเพ็ญกุศลต่างๆการทำความดีต่างๆซึ่งเราสามารถทำได้โดยที่เมื่อวันที่18กันยายนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้จัดการบำเพ็ญกุศลถวายทุนและมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตซึ่งในโอกาสที่ปารภกองทุนพระพรหมบัณฑิตประยุนธรรมกิตโตเราชาวมหาจุฬานำโดยพระเดชพระคุณท่านอธิการบดีพระราชปริยัติกวีท่านได้เป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลในการมอบทุนในการถวายทุนในการบำเพ็ญกุศลฟังพระเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ถวายพระทหารเพลจำนวน 1,100 รูปด้วยกันในการปารภเรื่องการถวายทุนนั้นก็เนื่องจากว่าทางผู้ที่เป็นศิษยานุศิษย์ในพระพรหมบัณฑิตปารภว่ามีพระนิสิตที่เดินทางมาจากต่างประเทศจำนวนมากที่มาเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วก็ในจำนวนเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะรับทุนการศึกษาในรูปแบบเฉพาะของประเทศไทยได้ดังนั้นจึงพากันบริจาคทุนเป็นลักษณะของสกอราชิพก็คือมอบหมายให้พระเดชพระคุณท่านพระพรหมบัณฑิตได้จัดสรรทุนให้กับนิสิตต่างชาวต่างประเทศที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจากนั้นก็ขยายการบริจาคเป็นการมอบทุนให้กับท่านอื่นๆด้วยจำเป็นอย่างไรจึงต้องมอบทุนเขาเนื่องจากว่าการศึกษาพระพุทธศาสนานั้นโดยหลักทั่วไปก็เป็นการศึกษาให้เปล่าคือการศึกษาฟรีผู้ที่มาเรียนก็ไม่ต้องเสียจตุปัจจัยแต่ในยุคปัจจุบันจำเป็นที่ต้องมีปัจจัยบางส่วนที่ไปใช้ในภาวะที่จำเป็นโดยส่วนตัวของท่านก็ดีในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินการก็ดีเราจึงอุปถัมภ์ทุนเป็นทุนลักษณะสงเคราะห์ไม่ได้ครอบคลุมทุกประการเช่นเป็นทุนสำหรับที่พักให้ท่านสำหรับค่าเดินทางสำหรับค่ายานพาหนะรวมถึงค่าถ่ายเอกสารค่าทำคอปปี้หรือค่าที่จะดูแลกิจกรรมต่างๆของท่านตามสมควรโดยที่เมื่อวันที่18กันยายนเราได้ถวายทุนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกแล้วรวมถึงทุนการศึกษาที่เป็นทุนดุษฎีนิพนธ์และทุนวิทยานิพนธ์โดยที่กำหนดไว้ว่าทุนปริญญาตรีนั้นถวายทุนละ 3,000 บาททุนปริญญาโทถวายทุนละ 5,000 บาททุนระดับปริญญาเอกถวายทุนละ 7,000 บาทสำหรับทุนสำหรับดุษฎีนิพนธ์ก็ถวายทุนละ 25,000 บาทเหล่านี้เป็นต้นในการถวายทุนเหล่านี้สำหรับชาวต่างประเทศเราก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความผูกพันมี MOU ร่วมกันมีพันธะเพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรของท่านโดยเฉพาะศาสนทายาทของท่านเมื่อเรียนจบแล้วก็สามารถกลับไปทำงานที่ประเทศนั้นๆได้ตามสมควรนอกจากนั้นก็จะเป็นทุนสงเคราะห์สำหรับนิสิตชาวไทยที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยรวมถึงทุนสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาแล้วเพื่อที่จะให้กำลังใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้รับทุนก็ถือว่าเป็นมงคลแก่ตนแต่ทุนต่างๆนั้นก็มาจากการบริจาคจากผู้บริหารข้าราชการเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องรวมถึงสาธารณชนต่างๆท่านได้มาร่วมกันทำเพื่อที่จะปรารภอายุวัฒนมงคล63ปีพระพรหมบัณฑิตอดีตอธิการบดีซึ่งท่านเป็นผู้ที่พัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยมาเป็นจำนวนเวลาที่มากมายพาพวกเราทำพาพวกเราพัฒนากิจกรรมและเป็นที่
เป็นกำลังงานที่สำคัญให้กับคณะสงฆ์ให้กับพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะผลิตบุคลากรผลิตประชาชนที่ดีของชาวไทยแล้วก็ไปส่งทอดต่อชาวโลกเป็นที่ปรากฏจึงเป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง